ผ้าฝ้ายลายตารางที่คุ้นตานี้ในอดีตเป็นผ้าอเนกประสงค์ของชายไทยใช้ผูกเอวแทนเข็มขัดใช้พาดไหล่ใช้เช็ดเหงื่อเรียกว่าผ้าเข่าม้ามาจากคำภาษาเปอร์เซียว่ากามาบันในภาษามาลายูหมายถึงผ้าคาดเอวหรือเข็มขัดผ้าเข่าม้าเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีบันทึกเรียกผ้าชนิดนี้ว่าผ้ากำมาหรือผ้ากำม้าผ้าเข่าม้าแม้จะเป็นสินค้าหัตถกรรมของทุกภาคแต่ที่จังหวัดกาญจนบุรีผ้าเข่าม้าของชาวบ้านหนองขาวจะมีสีสันสดใสเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นใช้การทอผ้าแบบโบราณด้วยกี่กระตุกประณีตวิจิตรด้วยได้นับร้อยสีจึงเป็นที่มาของคำว่าผ้าเข่าม้าร้อยสีกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย